สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามธีมเรื่องเกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศนะครับก็จะมีคนถามผมว่าเอ๊ะลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันทำได้ด้วยเหรอซื้อได้หุ้นได้เป็นตัวๆไหมนะครับแล้วก็เราเวลาเปิดพอร์ตเนี่ยเปิดพอร์ตยังไงเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์เนี่ยแต่ละโบรกเกอร์มีความแตกต่างกันไหมแล้วก็ไอการสั่งซื้อขายเนี่ยมันสั่งซื้อขายเหมือนหุ้นไทยหรือเปล่าเราเริ่มจากคำถามแรกก่อนที่บอกว่าเราลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ด้วยเหรอนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นได้เป็นทีละเลือกได้เองเลยไหมหรือว่าต้องไปในลักษณะกองทุนเท่านั้นนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมาบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอพอร์ตลักษณะที่เปิดแล้วเราสามารถเลือกได้เป็นซื้อหุ้นเป็นตัวๆเนี่ยมันสามารถทำได้แล้วนะครับเราไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเฮ้ยจะต้องไปซื้อกองทุนแล้วกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้แค่นั้นอีกต่อไปโอเคนะครับไอพอร์ตหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันมีมาสักระยะนึงแล้วทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเราจะเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศเนี่ยยังไงจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับเราก็เช็คดูก่อนว่าเซอร์วิสพรอไวเดอร์หรือโบรกเกอร์เราเนี่ยเขามีบริการในลักษณะหุ้นต่างประเทศหรือเปล่าสมมุติว่าถ้ามีเนี่ยเราก็แค่บอกเขาว่าเฮ้ยเราจะเปิดพอร์ตนะเขาก็ส่งเอกสารมาเรากรอกเอกสารส่งนู่นนี่นั่นที่เขาต้องการไปนะครับรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็ใช้ได้แล้วทีนี้สมมุติว่าเรามีพอร์ตหุ้นไทยอยู่แล้วเนี่ยขอให้เข้าใจว่าเวลาเราเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยก็คือหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันจะแยกกันมันเหมือนเป็นคนละแอคเคาท์กันนะครับเวลาเอาเงินใส่เข้าไปมันก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลยแล้วก็พอร์ตหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นแคชบาลานซ์เสมอหมายความว่าเราจะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีก่อนเท่านั้นถึงจะทำการซื้อขายได้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยไอเดียต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับพอร์ตหุ้นไทยธรรมดา 100% เลยครับคำถามต่อมาก็คือว่าเปิดโบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมเราต้องเลือกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าผมตอบเท่าที่รู้แล้วกันก็คือณเวลานี้ผมรู้ว่าSCB อ่ะมีแน่นอนกสิกรเนี่ยมีแน่นอนนะครับไอ้เมย์แบงค์คิมเองเนี่ยมีแน่นอนส่วนเจ้าอื่นเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อาจจะไม่มีทีนี้ไอ้แต่ละเจ้าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแหละเท่าที่ดูนะครับบางเจ้าก็อาจจะไปประเทศที่แตกต่างกันออกมาจากอีกเจ้านึงอย่างเช่น SCB เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะไปเวียดนามได้ในขณะที่กสิกรอาจจะไม่มีกสิกรก็อาจจะไปประเทศแปลกๆที่อื่นไม่มีอย่างเช่นศรีลังกาอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดคอมให้ดูแล้วกันแล้วเปิดหน้าเว็บให้ดูจะได้เห็นด้วยว่าคอนแทคเบอร์ติดต่อคืออะไรแล้วก็มันมีความแตกต่างประมาณไหนมาโอเคเดี๋ยวผมเปิดหน้าของเว็บหลักทรัพย์ที่เขามีบัญชีหุ้นต่างประเทศนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมรู้ว่ามีแน่ๆก็คือ SCB เราก็เสิร์ชอย่างเงี้ยครับ SCB Offshore แล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนาะกดไปปุ๊บคือไอเดียมันก็ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวไปเปิดบัญชีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามว่าซื้อหุ้นที่ไหนได้บ้างก็อย่างเงี้ยครับอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเบลเยียมโปรตุเกสสเปนนู่นนี่นั่นนะครับฮ่องกงญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ปกติแหละก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีหลากหลายทีนี้ใช่ลืมพูดไปว่าที่เด่นๆของ SCB เนี่ยคือมีเวียดนามนะครับแล้วก็ผมมาดูของกสิกรบ้างกสิกร security offshore กันนี่มันก็จะขึ้นเพราะว่ากสิกรเนี่ยมีแน่โอเคเนี่ยบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศเห็นไหมครับแล้วก็กดไปกดไปปึ๊ดกสิกรก็บอกว่าลงทุน real time นู่นนี่นั่นค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่ก็โฆษณาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ของกสิกรเนี่ยที่ผมเห็นว่าเด่นๆที่มีแตกต่างจากประเทศอื่นก็คืออย่างเช่นอย่างเงี้ยมีโปแลนด์ตุรกีศรีลังกาเช็กอะไรพวกนี้มันเป็นประเทศที่แปลกๆที่ตะกี้ถ้าเป็น SCB มันไม่มีแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราสังเกตนะครับในเอเชียดูของกสิกรดูดีๆปุ๊บเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันไม่มีเวียดนามเนาะก็มีความแตกต่างกันบ้างก็แล้วแต่ว่าเราจะไปลงทุนในตลาดไหนแต่หลักๆเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์จีนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอังกฤษอะไรพวกนี้คือปกตินะครับก็คือมีหลักๆ ก็มีหมดนะนะครับก็เปิดบัญชีถามว่าก็ไปหาเบอร์ติดต่อเอานะครับซึ่งก็น่าจะมีอยู่นะนี่เบอร์ติดต่อก็คืออยู่ข้างล่างนี่ครับก็โทรไปถามเลยก็ได้นะครับก็ง่ายดีเนาะแล้วก็อีกหลักทรัพย์นึงอีกโบรกนึงที่ผมคุ้นๆเลยว่ามีแน่ๆก็คือ Maybank กิมเองเดี๋ยวก่อนพอนี้ลูกศิษย์ผมคนนึงเนี่ยเขาใช้ของที่นี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันต้องไปได้แน่นอนนะลองหาดูนิดนึงผมก็ไม่ค่อยเคยเปิดนะครับโอเคนี่ไงก็ Maybank Kim Eng Offshore Trading เนี่ยมันก็เขียนอยู่ชัดเจนเลยเห็นไหมกดไปนะครับ Maybank Kim Eng นี่เดี๋ยวนะมันก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของ Kim Eng ที่มีโดดเด่นก็คืออ่ะเห็นไหมมีเวียดนามเหมือน SCB นะครับมีออสเตรเลียมีประเทศทั่วๆไปเนี่ยมีหมดแต่ว่าอันที่แตกต่างออกมาที่ผมเห็นว่าที่อื่นไม่มีของกิมเองเนี่ยรู้สึกจะเป็นลักเซมเบิร์กกับกรีซนะ
รีซช่วงนึงเนี่ยผมก็สนใจไอ้ช่วงที่มันมีวิกฤตนะครับก็มีกรีซในขณะที่ถ้าเป็น SCB กับ KBank รู้สึกจะไม่มีนะลักเซมเบิร์กกรีซอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในทางกับการถ้าเราสังเกตดีๆในนี้มันก็จะมีบางอันมันก็จะหายไปบางอันเหมือนกันอย่างเช่นตุรกีจะไม่มีนะครับที่ตะกี้กสิกรมีอย่างศรีลังกาอะไรเนี่ยนี่ก็จะไม่มีนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ถามว่าจะติดต่อไงก็โทรไปดิครับก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับก็คร่าวๆง่ายๆมันก็อย่างนี้แหละก็ใช้ประมาณ3โบรกเกอร์เนี้ยผมคิดว่าโอเคแล้วแหละนะครับเพราะครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณนี้ก่อนโอเคทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือว่าแล้วไอ้การซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยการสั่งซื้อการอะไรเนี่ยมันเหมือนกันกับหุ้นไทยไหมนะครับก็คือผมแจกแจงอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเราจะสั่งซื้อหุ้นต่างประเทศเนี่ยสมมติว่าผมโอนเงินบาทเนี่ยเข้าไปในบัญชี SCB แล้วผมยังต้องมีการคอนเวิร์ตก็คือสั่งเขานี่แหละให้คอนเวิร์ตเงินบาทเนี่ยไปเป็นเงินสกุลที่เรากำลังจะไปซื้อหุ้นอีกต่างหากนะครับซึ่งไอ้การคอนเวิร์ตอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่1วันหรืออย่างมากสุดก็คือประมาณ3วันนะครับตามที่ทาง SCB เคยบอกผมโอเคดังนั้นก็นึกภาพก่อนว่ามันจะมีดีเลย์ก่อน1ช็อตแล้วทีนี้เมื่อมันดีเลย์เสร็จแล้วอ่ะสมมติว่าโอนเงินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจริงๆบางตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อได้เองเลยก็คือมันก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เหมือนเราคีย์ user name password เข้าไปของ SCB นี่แหละนะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อเนี่ย real time อะไรทุกอย่างปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตลาดที่มันไม่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือต้องโทรสั่ง marketing ให้ marketing เนี่ยเป็นคนใส่คำสั่งให้ซื้ออยู่อย่างเช่นตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็จริงๆก็คงจะมีตลาดหุ้นอื่นแต่เพียงแต่ผมอาจจะยังไม่รู้แค่นั้นเองนะครับแต่ที่แน่ๆตลาดหุ้นจีนเนี่ยต้องโทรสั่ง marketing เท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่เอาง่ายๆก็คือว่าไอ้การสั่งซื้อหุ้นในต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นหรือว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากหุ้นไทยมากจนเกินไปนะนี้ก็ปิดสรุปนะครับ1ก็คือเราสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้การเปิดพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็โบรกต่างๆเนี่ยตลาดหลักๆเนี่ยมันก็ไปได้ถึงเหมือนกันหมดดังนั้นก็ไม่ได้ต่างกันแล้วก็ไอ้ขั้นตอนการซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากหุ้นไทยดังนั้นเนี่ยมันง่ายดายมากนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงต้องขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาของเรามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์ต่อไปให้กับเพื่อนเราที่เป็นคนสนใจเรื่องการลงทุนด้วยนะครับยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ